เป็นคนรักสัตว์ค่ะวันนี้นะคะปูนมากับความเจิดจรัสของเพชรก็คือพิวที่เจมที่เขามีคอนเซปต์นะคะก็คือ Diamond in the Wonderland Secret Garden ไปดูสิคะว่า Secret แค่ไหนเอาจริงๆนี่ก็เป็นเพื่อนกันชื่อนวลค่ะนวลวันนี้เรามีความลับของบิวตี้เจมค่ะก็คือด้านหลังนั่นเองคือพี่นุ่งครับเป็นไข่คอสมอสครับ12ราศีนะครับใช่ครับก็ถือในมันจะมีเรื่องราวครับเพราะว่า2เมืองเนี่ยแต่ก่อนเขาอาจจะไม่ค่อยสามัคคีกันแต่ก็มีกุศโลบายของเจ้าเมืองหนึ่งว่าเรามาจัดเกมหมากรุกแข่งขันกันโดยมีข้อแม้ว่าเจ้าเมืองเนี่ยกับราชินีต้องลงมาแข่งขันด้วยนะครับแต่ในการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะชิงไข่ไปดูแลเพราะไข่เนี่ยจะรักษาสมดุลนะครับให้อุดมสมบูรณ์ดินแดน2ดินแดนเนี่ยรักกันไปตราบชั่วนิรันดร์ครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะตรงนี้ประเมินค่าได้มั้ยคะพี่ไข่ประเมินค่าไม่ได้ครับเพราะถือว่าเป็นผลงานจริงๆแล้วผลงานของคุณพ่อคุณพรศิษย์ศิริไทยกุลท่านเก็บสะสมไว้30กว่าปีทําให้คนที่เห็นผลงานไข่ทองคําเนี่ยมั่นใจในการผลิตอัญมณีและมั่นใจกับอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยเราโอ้สีฟ้าสวยงามจับจิตมากเลยค่ะอันนี้คือคอลเลกชันอะไรคะที่เรียกว่าเทอร์คอยค่ะเป็นหินสีที่มาประดับรวมกับเพชรค่ะแล้วก็มุกใช่ไหมคะใช่รวมกันเลยเอาจริงๆคุณผู้ชมมันจะมีความลับเกี่ยวกับเพชรนะวิธีการเลือกเพชรแบบซีเครตสุดๆไหนเผยมาสิคะใช่จริงๆแล้วมันก็มีหลักวิชาการก็คือ4 C ที่เรารู้กันเนี่ยนะครับก็เบสิกแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดซื้อจริงๆอ่ะขอให้มีใบเซอร์ยิ่งเป็นเซอร์ GIA นี่ยิ่งดีมากๆเลยนะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็จะมีการเลเซอร์นัมเบอร์ของใบเซอร์ไว้ที่ขอบข้างของเพชรเราต้องขอดูอันนี้ อันเนี้ยชัวร์สุดละชัวร์สุดใช่พี่พอดูก่อนอันนี้ของจริงของปลอมโอ้โหจริงยิ่งกว่าจริงอีกจริงยิ่งกว่าจริงเอาจริงๆนะคะเพชรของเซเลบริตี้ดาราแต่ละคนเนี่ยก็แน่นกันมากเลยที่ประทินประทังมาอวดการโอ้ยเอาจริงๆนี่นะคะเพชรของดิฉันเนี่ยก็เป็นแบรนด์ใหม่ค่ะคือแกนส์คอสตูมนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือ Insight Society พบกันสัปดาห์หน้านะจ๊ะรวยจังเลย